ไทยเวอร์ซัสเนเธอร์แลนด์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL 2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27มิถุนายน2กรกฎาคมนี้โดยเกมแรกในสัปดาห์สุดท้ายทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ11ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยซึ่งจากสถิติที่พบกันมาทัพนักตบจากแดนกังหันทำได้เหนือกว่ามากเก็บชัยได้หมด5ครั้งหลังสุดที่เจอกันแถมยังไม่เสียเซตเลยโดยหนสุดท้ายที่ทัพสาวไทยสามารถเอาชนะได้ 3-2 เซตต้องย้อนไปในรายการมองเทอร์มาสเตอร์ปี2016เลยทีเดียว Head to Head 5ครั้งหลังสุดไทยชนะ0เนเธอร์แลนด์ชนะ5 31 พฤษภาคม 2564 ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตเนชั่นลีก 18 มิถุนายน 2562 เนเธอร์แลนด์ชนะไทย 3-0 เซตเนชั่นลีก 15 พฤษภาคม 2561 ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตเนชั่นลีก 17 พฤษภาคม 2559 ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตคัดโอลิมปิกเกม 24 กันยายน 2557ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตชิงแชมป์โลกสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันอังคารที่27มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7 HD